สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็มาจะมาพูดถึงประเด็นร้อนครับสดๆร้อนๆครับเมื่อกี้นี่ครับก็คือเจ้าปันนะครับฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลนะครับก็ย้ายศึกย้ายสังกัดมาแล้วครับย้ายมาอยู่กับศึกเพชรยินดีครับแหมเสียโบสก็ให้การต้อนรับอย่างดีเลยครับก็ถือว่าย้ายซบกับลังเก่านะครับแต่ก่อนสมัยร้อยปอนนี้ฤทธิ์เทวดาก็ชกในศึกเพชรยินดีนะครับแต่ช่วงที่แกมาโด่งดังที่สุดในพีคสุดๆก่อนแกย้ายมาชกศึกเกียรติเพชรนะครับชกช่องเจ็ดสีแล้วก็ทำให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รู้จักครับคราวนี้นะครับแกก็ได้ย้ายกลับมาศึกเพชรยินดีครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเสียโบสนี่มาแรงครับนักมวยหลายค่ายครับก็ถือว่าอยากมาอยู่อยากมาชกในสังกัดศึกเพชรยินดีนะครับก่อนหน้านี้นี่ที่ศึกเกียรติเพชรนี่ก็ย้ายมาเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านั้นก็คือค่ายมวยดาบรันสารคามครับก็มีเจ้าชูเจริญเจ้าเพชรนิรันดร์เจ้าโล่เงินนี่ก็ย้ายมาแล้วนะครับต่อมาอีกก็มีเจ้าพวกน่ารักปอประจักษ์นะครับก็ย้ายไปก็มีประเด็นแล้วก็มีทักษิณเล็กอีกครับก็ถือว่าช่วงนี้นี่ศึกเพชรยินดีนี่ก็ถือว่าเป็นปีทองเขาจริงๆครับก่อนหน้านี้นี่ก็เจ้าพิชิตชัยและเจ้าสุริยันเล็กก็ย้ายมานะครับก็ถือว่ามีมวยมาหมุนเยอะเลยครับแมนสำหรับศึกเพชรยินดีก็ถือว่ากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับและที่สำคัญนี่เสียโบสนี่ก็ใจปั้มนะครับถือว่าทำงานเพื่อลูกน้องจริงๆครับทำงานทุกอย่างนะครับเพื่อจะให้มวยได้ชกนะครับก็ถือว่าฤทธิ์เทวดานี่ก็ย้ายมาสังกัดศึกเพชรยินดีนะครับแววมาว่าจะใช้เป็นฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่ด้วยครับและเจ้าตัวนี้ก็ได้เซ็นสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพเรียบร้อยครับแม่ก็ส่วนจะชกในพิกัดน้ำหนักรุ่นไหนนี่ต้องรอติดตามครับถ้าจะให้เดานี่ก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกับที่น้องโอเป็นแชมป์ครับน้องโอรุ่นนี้ก็จะมีเซมาเพชรตะวันฉายรถเหล็กนะครับแล้วก็กุหลาบดำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่ฮิตฮอตเลยครับแม่ถ้าเจ้าฤทธิ์เทวดานี่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายเสียโบสนะครับซ้อมดีซ้อมใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามานี่ผมเชื่อนะครับว่าฤทธิ์เทวดาไปไกลแน่นอนครับฝีมือ IQ สมองมวยมีอยู่แล้วครับขาดอยู่อย่างเดียวคือพละกำลังนะครับถ้าได้เสียโบสมาช่วยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยเรามาฟิตซ้อมที่ค่ายเพชรยินดีนี่ผมมั่นใจนะครับว่าฤทธิ์เทวดาไปไกลแน่นอนครับก่อนหน้านี้เสียโบสนี่ก็สร้างกัปตันนะครับจากหรือเจ้าดีเซลเล็กอุดรเมืองนะครับแม่จากเรียกว่าเกือบจะเลิกมวยแล้วครับกลับมาเป็นแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพได้นะครับก่อขาตัวเป็นล้านครับชื่อเสียงนี่ก็ถือว่าแฟนมวยรู้จักทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานของเสียโบ๊ทพิสูจน์ให้แฟนมวยได้เห็นแล้วนะครับว่าเขารักมวยจริงครับมาดูฤทธิ์เทวดาบ้างครับถ้าย้ายมาโชคศึกเพชรยินดีนะครับถ้าพิกัดน้ำหนักก็น่าจะประมาณ145เนี่ยครับถ้าคู่ชกหลักๆนี่ถ้าเป็นมวยไทย5ยกนะครับก็จะมีเจ้าชูเจริญนะครับตัวหนึ่งนี่ชูเจริญตัวยืนแน่นอนครับอดีตก็เคยเจอกันมาหลายครั้งแล้วครับย้ายศึกมาก็มาเจอกันอีกก็ได้ครับแล้วอาจจะมีการเจรจาเอา1ล้านเล็กมาชกด้วยก็ได้ครับเสียโบสนี่ก็ถือว่าใจกว้างอยู่แล้วครับก็แกก็สรรหานักมวยที่แบบว่าชกกันแล้วได้เสียนี่คู่ไหนที่แฟนมวยอยากดูนี่แกประสานมาได้แกก็จะเอามาให้ดูนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าเจ้าฤทธิ์เทวดานี่จะไปไกลได้แค่ไหนครับเพราะนักมวยหลายๆคนนี่ก็อยากไฟฟันนะครับอยากมาชกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแม้แต่เจ้าบางสันครับเสกสันนี่ก็ยังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าอยากมาชกนะครับก็และอีกหลายๆคนครับซึ่งก็ยังว่าละครับศึกวันนี้ก็ให้เงินค่าตัวนี่เยอะครับให้สูงนะครับแล้วก็ชื่อเสียงบารมีนี่ในเรียกว่าระดับสากลนี่ก็จะดังไกลหน่อยครับก่อนหน้านี้ก็เจ้าชูเจริญก็เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับเจ้าฤทธิ์เทวดามาถูกทางแล้วล่ะครับส่วนต้นสังกัดนี่ก็น่าจะยังไม่ทราบหรือยังไงครับก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีการยังไงกันนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเคลียร์กันลงตัวได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการมวยนะครับเรียกว่าศึกเกียรติเพชรช่วงหลังนี่ก็มวยแม่เหล็กหายไปเยอะนะครับก็ย้ายไปเยอะเลยนะครับก็เก่าไปใหม่มาครับเพชรยินดีก็มาเกียรติเพชรบ้างเกียรติเพชรไปเพชรยินดีนะครับสลับกันไปสลับกันมาก่อนหน้านั้นนี่เพชรยินดีก็อย่างเจ้าโยธินนี่ก็ย้ายไปศึกซ้อสมัยในเสียบทแกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแกก็ว่า
มันเป็นธรรมชาติแล้วล่ะครับก็ถือว่าก่อนหน้านี้นี่ก็เจ้าอะไรล่ะกล้องเมทีหรืออะไรนี่แหละครับก็ที่เดชเพชรสีทองนะครับก็ย้ายมาเกียรติเพชรนี่ก่อนหน้านั้นนี่แกก็ชกอยู่กับเสียโบ๊ทนะครับคราวนี้ก็ย้ายมาเกียรติเพชรแล้วคราวนี้ฤทธิวดาก็ย้ายมาเพชรยินดีก็ถือว่าเจ้าๆกันล่ะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าเสียโบ๊ทจะให้ฤทธิวดาเจอใครครับช่วงนี้นี่ก็ถือว่าเสียโบ๊ทนี่มาแรงครับเพราะแกสรรหารายการให้นักมวยในสังกัดได้ชกนะครับส่วนศึกเกียรติเพชรนี่ก็ประมาณปลายเดือนนะครับประมาณปลายเดือนนี้นะครับปลาชุนก็บอกผ่านรายการเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพยายามหารายการให้ลูกน้องเหมือนกันครับเพียงแค่ว่าช่วงนี้ทนไปหน่อยครับแต่ตอนนี้นี่ก็ยังว่าแล้วครับนักมวยก็ที่ไหนดีแกก็อยากไปนะครับฤทธิ์เทวดาก็ใฝ่ฝันอยากชกศึกวันนะครับนี่คือเป้าหมายหลักๆของนักมวยนะครับก็รอติดตามนะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงครับว่าจะเสียโบ๊ทจะวางทางของฤทธิ์เทวดาไปยังไงครับก็ต้องรอติดตามครับมีอะไรคืบหน้าแล้วก็จะแจ้งมาให้แฟนมวยได้ทราบกันนะครับ